แม่พี่น้องประชาชนทุกคนกันด้วยนะครับโอ้โหไม่เจอกันนานกับเกม Line Ranger กลับมาอีกครั้งกับการครบรอบ10ปีของ Line Ranger รู้สึกตัวผมแก่ขึ้นมาเลยทีเดียวเหมือนได้ย้อนวันวานนะครับคิดถึงความทรงจำเก่าๆกับเกมนี้มามากเลยมาวันนี้ตามหน้าปกเราผมจะมาพูดว่าตัวฟรีตัวเนี้ยมันโหดยังไงแล้วมันมีข้อเสียยังไงกันบ้างนะครับสำหรับตัวแจกฟรีทางด้านของชุดฤดูไม้ผิดสักตุ้ยซากุระมิกุนะครับต้องบอกเลยว่ามันโหดอ่ะเริ่มเลยนะมันโหดที่ว่ามันเป็นธาตุไฟอ่ะธาตุไฟเกมเนี้ยค่อนข้างหายากอยู่เนาะแล้วเป็นทางด้านของไหวพริบเป็นเมดแล้วข้อดีก็คือแร่น้อยอีกแล้วก็ทางด้านของสเตตัสทางด้านของพลังโจมตีแล้วก็พลังชีวิตเนี่ยค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์โอเคนะไม่ได้สูงมากเหมือนพวกโคลาโบแต่ก็ไม่ได้ต่ำจนกากแล้วทางด้านของสกิลทักษะของเขาเนี่ยสุดยอดครับแค่สกิลแรกคือการสร้างบาเรียท่านผู้ชมท่านผู้ชมลองนึกถึงตัวฟรีเนี่ยมันจะมีตัวฟรีได้กี่ตัวที่สร้างบาเรียครับแล้วก็เพิ่มอัตราความแม่นยำของทักษะอีกแล้วก็เพิ่มอัตรากระชายทักษะโอ้โหแค่สกิลแรกก็สุดยอดแล้วสกิลที่2สุดยอดกว่าอีกครับยกเลิกอมตะและสร้างความเสียหาย28เท่าครับแล้วเปลี่ยนสภาพฝั่งศัตรูด้วยผมยังไม่ได้ลองใช้นะว่าไอ้เปลี่ยนสภาพฝั่งศัตรูเนี่ยมันดีแล้วมันติดง่ายมากแค่ไหนทางด้านของความสามารถก็หัวใจเยือกแข็งครับแล้วก็สร้างร่างโคลนเนาะทางด้านของเมื่อการเป็น9ดาวก็ประมาณนี้โอเคอยู่นะครับแต่ทางด้านของข้อเสียเนี่ยที่ผมเพิ่งมาเห็นเลยนะความเร็วในการโจมตีท่านผู้ชมมันช้าโอ้โหพอมันช้าแล้วผมดูเลยระยะโจมตีอ๋อ310ถือว่าโอเคนะแล้วสเปซด้วยโดยรวมตัวนี้ถือว่าโอเคทรงคุณค่าแก่การปั้นแต่ถึงมันจะทรงคุณค่าแก่การปั้นครับแต่ก็อย่ารีบไม่ใช่ท่านผู้ชมบางคนรีบจนเอากบอันตราเนี่ยไปยัด20ตัวไม่เอาแล้วท่านผู้ชมอดทนใจรอกันหน่อยเล่นกันทุกวันมันตัน20แน่นอนนี่ครับมีวงล้อท่านผู้ชมวงล้อสามารถได้มันนะนี่แล้วก็นางหน้าของมิชชั่นหมุนวนหายไปไหนวะเนี่ยหมุนวงล้อไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะสามารถได้รับตัวมิกุเหมือนกันนี่รางวัลเห็นไหมท่านผู้ชมเต็มเลยคือยังไงท่านผู้ชมนะถ้าผู้ชมเล่นทุกวันน่ะทำภารกิจทุกวันกดทุกวันขยันเล่นเอาว่าง่ายๆ1เดือนมิกุแม่งตัน20แน่นอนหรืออย่างไวเลยนะผมให้กลางเดือนเลยถ้าคนแม่งแบบได้ตัวมันเยอะนะไม่ยากครับตัวนี้ไม่ต้องซีเรียสแก่การปั้นนะเป็นตัวที่ดีแต่ใจเย็นๆเราจะได้ไม่เสียกบอันต้าไปนะครับเอากบอันต้าเนี่ยไปยัดให้แก่ตัวอื่นดีกว่าซึ่งทีมผมเนี่ยมันขาดตัวไฟพอดีไงมันก็เลยแบบแจ่มเลยตัวนี้แต่ค่าสเตตัสก็พอโอเคแล้วก็ตัวละครใหม่ของเดือนนี้ก็เป็นตัวบินท่าแสงโหดอีกแล้วดูสกิลที่2มันนี่ท่านผู้ชมสร้างบาเรียโอ้โหยังไม่ขอพูดมากลงลึกกับตัวพวกนี้นะครับเพราะคลิปนี้ผมอยากจะมาพูดเกี่ยวกับไอ้ตัวมิกุเลยโดยเฉพาะถ้าไม่ผิดเนี่ยมิกุมันเคยมาเป็นตัวสีน้ำเงินแล้วเมื่อปีใหม่เมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วเนาะคราวนี้กลับมาในการครบรอบ10ปีของ Line Ranger ก็ถือว่า Line Ranger แจกแหลกมากครับแจกทั้งเพชรแจกทั้งตัวอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแจกแหลกมากๆคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมก็สำหรับคลิปหน้าหรือคลิปต่อๆไปเกี่ยวกับ Line Ranger เนี่ยอาจจะเป็นการสุ่มตัวท่านมือทักแสงนะที่ใช้ถึง50ตัวเราลุ้นได้1ตัวซึ่งผมเนี่ยดูจากหน้าปกแล้วน่ากดมากแต่เดี๋ยวก่อนรอผมครบเมื่อไหร่ผมทำคลิปเปิดแน่นอนแล้วก็ผมเพิ่งไปสุ่มเกียร์มา400เพชรก็เกลือไปนะครับผมก็เลยพอแล้วเก็บเพชรให้มันดูอุ่นใจหน่อยก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้โอ๊ตอาร์ติกันด้วยนะครับถ้าพูดผิดพลาดประการใดก็ขอโทษไว้นะที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ